สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสงกรานต์สุขสันต์วันแม่ย้อนหลังพาแมทพิรณีร่วมโต๊ะกินข้าวพร้อมหน้าสืบเนื่องจากวันแม่ที่12สิงหาคมที่ผ่านมาไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ติดภารกิจเข้ารับประกาศนียบัตรที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมท่ามกลางความยินดีของทุกคนซึ่งล่าสุดหนุ่มสงกรานต์ได้ถือโอกาสสุขสันต์วันแม่ย้อนหลังด้วยการโพสต์รูปบนโต๊ะอาหารที่มีคุณแม่และคุณพ่อไพวงศ์รวมถึงแฟนสาวแมทพิรณีร่วมวงพร้อมหน้าพร้อมเขียนข้อความว่าสุขสันต์วันแม่ครับงานนี้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายส่วนใหญ่ถามไปทางเดียวกันว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ